เรื่องของนักสืบโซเชียลที่แชร์ภาพกันออกมาภาพที่คุณแตงโมกับคุณกระติกไปถ่ายเอาไว้นะฮะที่บริเวณสะพานพระราม8ใกล้ๆกับวัดสามพระยาขึ้นเวลาไว้ดูนะฮะ 3:56 น.แต่คนยืนยันว่าไฟของสะพานพระราม8บริเวณราวสลิงเนี่ยปิดตอน 3:00 น.แล้วมันก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเป็นไปได้ไหมเรือสปีดโบ๊ทลำนี้ไปถึงบริเวณสะพานพระราม8ช่วงก่อน 3:00 น.ก่อนไฟจะปิดนักสืบโซเชียลแชร์ภาพนี้ออกมาคุณผู้ชมฮะบอกว่าตอนช่วงประมาณ 2:30 น.เกือบ 3:00 น.มีเรือสปีดโบ๊ทไปจอดลอยลำอยู่ใกล้ๆกับสะพานพระราม8มีไฟสีฟ้าใช่ลำเดียวกับคุณแตงโมนั่งมาหรือไม่เรือโคบอลถ้าใช่แล้วเวลามันต้องมีการปรับแก้สิเพราะตอนที่ถ่ายเอาไว้ได้เป็นเวลาช่วงประมาณ 2:30 น.เท่านั้นแล้วอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมฮะนี่อย่างที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับขึ้นเวลาไว้ตอน 2:32 น.ก็มีเรืออีกลำหนึ่งที่ไปจอดลอยลำอยู่ใกล้เคียงกันกับภาพเมื่อสักครู่แล้วขึ้นเวลาไว้ชัดเจนคุณหมอของขวัญฟูจิตนิรันดร์หรือว่าหมอเคสก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ด้วย 2:32 น.เหมือนไหมกับเรือที่คุณแตงโมนั่งอยู่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุก่อนที่คุณแตงโมจะจมลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานี่เป็นโพสต์นะฮะของคุณหมอของขวัญฟูจิตนิรันดร์แล้วก็ให้ช่วยกันเปรียบเทียบหน่อยใช่ลำนี้หรือเปล่าตอน 2:30 น.ที่ไปอยู่ตรงบริเวณสะพานพระราม8TikTok ที่ว่าเนี่ยมาจากบุคคลที่ใช้ชื่อว่าอัฟฟานนะคะเขาบอกเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้เดี๋ยวมีเสียงด้วยค่ะเขาว่าคือเป็นคลิป TikTok ที่น่าจะช่วยไขคดีได้เขาถ่ายเองไม่มีการปรับแต่งภาพใดๆเวลาที่ถ่ายได้ตอนนั้นคือช่วงเวลาประมาณ 2:30 น.แล้วก็เปิดภาพในมือถือจริงๆให้กับผู้สื่อข่าวดูเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเขาถ่ายภาพได้แล้วก็มีไฟอยู่ที่พระราม8ช่วงเวลา 2:30 น.แล้วก็เห็นเรือลำหนึ่งมีไฟสีน้ำเงินอยู่ข้างล่างก็ไม่แน่ชัดว่าใช่ลำเดียวกันกับที่เขาไปล่องเรือกันไหมแล้วก็พอดีเนี่ยที่รูปเนี่ยครับได้มาเนี่ยคือผมจะตั้งใจที่จะถ่ายวิวสะพานตั้งใจถ่ายช็อตนั้นเลยครับพี่คือผมกดช็อตนั้นปุ๊บแต่คือว่าเรือลำนั้นอะสปีดโบ๊ทนะครับติดเฟรมมาเนาะก็เลือกไม่ได้ครับพี่เพราะเรือผมกำลังจะวนกลับแต่ผมต้องการภาพสะพานครับผมเลยต้องการถ่ายวิวสะพานแต่ติดเรือนี้มาเขาก็ชี้แจงนะคะว่าวันนั้นคือเขาไม่รู้หรอกว่ามีดาราอยู่บนเรือลำนั้นหรือเปล่าเขาตั้งใจจะถ่ายสะพานแต่ปรากฏว่ามีเรือสปีดโบ๊ทลำนึงล่องไปก่อนหน้าตอนถ่ายภาพก็เลยติดเรือลำนี้ที่มีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่บนบริเวณหน้าเรือติดเข้ามาด้วยแล้วช่วงที่ไฟติดตามที่เขาถ่ายภาพคือเวลา 2:32 น.เพื่อความชัดเจนนะคะผู้สื่อข่าวเราคุณพงษ์สภัทรเก่งมากเรื่องการหาข้อมูลและวงจรปิดไปได้วงจรปิดจากร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยามาซึ่งเขาก็ยืนยันกับเราเหมือนเดิมนะคะว่าไฟพระราม8อ่ะมันจะปิดช่วงเวลาประมาณ 3:00 น.ถึงขั้นว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะคะว่าเอ้ยมีการรับจ้างให้ข่าวหรือเปล่าว่าไฟมันดับตอน 3:00 น.อะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วเมื่อวานมันมีข่าวลือถึงขนาดว่าพูดกันว่าทางกทม.เองบอกวันที่24กุมภาพันธ์เปิดไฟทั้งคืนสื่อบางช่องนำเสนอออกไปด้วยว่าไฟสะพานพระราม8เปิดทั้งคืนเพราะทดลองระบบไปกันถึงนั่นผู้สื่อข่าวเราก็เจอกับช่างไฟฟ้าสะพานพระราม8คุณชัยศรีค่ะแล้วก็ขออนุญาตสอบถามข้อมูลเขาก็อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงเหมือนกันเขาพาเราเข้าไปดูบริเวณห้องควบคุมแผงไฟพระราม8เลยนะคะว่าการทำงานตรงนั้นอ่ะมันเป็นอย่างไรแล้วเขาก็ปฏิเสธข่าวด้วยว่าอุ๊ยมีการรับเงินเพื่อให้ข่าวหรือเปล่าปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแล้วยืนยันว่าวันนั้นอ่ะ24ผมเป็นคนปิดไฟกับมือตัวเองเวลา 3:00 น.ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับคนบนเรือเลยไม่เคยติดต่ออะไรกันมาก่อนด้วยฟังคำอธิบายค่ะใช่ผมปิดไฟเองผมอยู่เวรวันนั้นพี่ปิดไฟตอนกี่ทุ่มครับก็3:00 น.กว่าเลยแต่ไม่รู้กี่โมงเพราะว่ามันจะ3:00 น.ไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องเลื่อนยังไงก็ต้องเลื่อนยังไงแต่ว่ามันก็ไม่เลื่อนเยอะไม่เลื่อนเยอะหรอกแต่ว่ายืนยันว่าวันนั้นปิด3:00 น.แน่นอนผมเห็นเขาถ่ายรูปแล้วผมเห็นรูปแล้วผมก็รู้แล้วไม่ใช่ไฟนี่ครับทางนี้รับเงินหรือเปล่าแล้วไปเปิดไฟให้เขาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไฟเปิดไม่ได้เปิดนั่นน่ะไฟปิดอยู่อ๋อก็คือในภาพมันคือไฟใช่ไหมครับไฟที่สะท้อนขึ้นไปเขาอยู่มุม
มุมที่มันสะท้อนเฉยๆมันก็เลยมันตึงเมื่อยไงเห็นป่ะภาพถ่ายอีกข้างมันตึงเมื่อยครับทางช่างที่เขาปิดไฟวันนั้นเขาก็ยืนยันกับเราชัดเจนว่ายังไงมันก็ต้องปิดช่วง3ทุ่มแต่มันอาจจะไม่ได้3ทุ่มเป๊ะแหละจะจำได้ว่าช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นไฟสะท้อนไหมหมายถึงว่าไฟถนนน่ะข้างล่างอ่ะมันยังเปิดอยู่แล้วพอเรือมันใกล้เข้าไปในบริเวณสายสะพานพระราม8อ่ะมันอาจจะติดแสงสะท้อนบริเวณไฟถนนแล้วโดนสลิงหรือเปล่ามันก็เลยปรากฏภาพเป็นแสงแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นณเวลานี้นะฮะมันมี2สมมติฐานครับคุณผู้ชมฮะสมมติฐานแรกก็คือมีเรือของคุณกระติกคุณแตงโมไปตรงบริเวณสะพานพระราม8ตอนเวลาจริงคือที่ถ่ายรูปไว้ประมาณ4ทุ่มแล้วไฟที่สะพานพระราม8มันปิดไปแล้วแต่ตอนถ่ายรูปเนี่ยภาพมันสะท้อนขึ้นมาแสงสะท้อนขึ้นมาก็เลยทำให้เห็นเหมือนว่าสะพานยังเปิดไฟอยู่นี่สมมติฐานแรกสมมติฐานที่2คือที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ว่ามีคนไปถ่ายภาพเรือสปีดโบ๊ทอีกลำหนึ่งจอดลอยลำถ่ายรูปตรงบริเวณสะพานพระราม8ตอนเวลา2ทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นเวลาอันนี้ยังเป็นเงื่อนสำคัญว่าที่สุดแล้วเรือของคุณแตงโมที่นั่งไปด้วยกันไปจอดบริเวณสะพานพระราม8กี่โมงกันแน่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมฮะทางด้านของเพจกรรมกรข่าวนะครับได้โพสต์เอาไว้บอกว่าคุณกระติกได้ชี้แจงถึงเรื่องภาพถ่ายยืนยันกับทางเพจนะครับยืนยันบอกว่าไม่ได้มีการแก้ไขเวลาในภาพเป็นเวลาตามจริงเพราะตัวเองเป็นคนโลเทคทำอะไรไม่เป็นไม่รู้ว่าจะแก้เวลาไปเพื่ออะไรตอนถ่ายภาพก็ไม่ได้สังเกตไฟที่สลิงมันเปิดหรือมันปิดแค่เห็นไฟบนหัวเสาเปิดอยู่แล้วก็ถ่ายแบบไนท์โหมดให้มันปรับแสงอัตโนมัติเท่านั้นนี่เป็นอีกมุมนึงนะฮะที่ออกมาแย้งแล้วก็ยืนยันตัวเองว่าไปถ่ายรูปตรงบริเวณสะพานพระราม8ตอน4ทุ่มจริงๆใช่ค่ะทีนี้เรื่องของกล้องเรื่องของเวลาเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาพมันปรากฏแสงตรงบริเวณสายสลิงทีนี้ค่ะทางด้านของยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นนักรีวิวเกี่ยวกับเทคโนโลยีพี่หาว How to หรือว่าคุณต่อวงเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเขาก็ให้ความรู้เหมือนกันนะคะว่าปกติแล้วกล้องสมาร์ทโฟนอะกล้องแบบที่เราใช้งานกันนี่แหละค่ะเวลาเราเปิดโหมดแอปคาเมราคือเข้าไปในโหมดกล้องถ่ายภาพเนี่ยภาพมันจะเริ่มบันทึกโดยที่เราไม่ได้กดชัตเตอร์มันบันทึกเพื่อประเมินสภาพแสงสภาพสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ล่วงหน้าตรงนั้นแล้วทีเนี้ยพอเรากดชัตเตอร์ปุ๊บภาพมันก็จะประมวลเหมือนส่วนที่ดีที่สุดอะค่ะปรับรูปออกมาให้เหมือนมันเป็นระบบ AI อะ AI มันก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกส่วนที่ดีที่สุดให้มันปรากฏบนรูปนี่ก็คือภาพที่ถ่ายไนท์โหมดตอนกลางคืนเหมือนกันนะดูนะฮะสว่างโล่งเหมือนกันนี่คือคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพยายามจะอธิบายว่ายิ่งโทรศัพท์มือถือมันฉลาดเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะประมวลภาพประมวลแสงประมวลทุกอย่างเอาไว้แล้วพอกดชัตเตอร์ปั๊บมันจะทำให้ภาพเนี่ยมันสวยที่สุดมันเป็นความฉลาดของโทรศัพท์มือถือมันเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้วเขาก็โน้ตเอาไว้นะคะว่าภาพที่เขาประกอบแนบตัวอย่างน่ะมาจากการถ่าย iPhone 12 Pro Max แต่เราก็ต้องไปดูว่าภาพที่เราเห็นตามข่าวว่าคุณกติกกับคุณแตงโมถ่ายรูปข้างหลังเป็นสะพานพระราม8อ่ะเขาใช้โทรศัพท์อะไรหรือปรับโหมดไหนกันแน่ซึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์นะว่าถ่ายด้วย OPPO 13แล้วก็ปรับในโหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะจะบอกว่าพอดูภาพปั๊บแล้วจะระบุเรื่องของเวลาเรื่องของลักษณะภาพมาวิเคราะห์ว่าถ่ายกี่โมงกันแน่เนี่ยทางด้านผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังยืนยันบอกว่าก็ยอมรับมันก็วิเคราะห์ยากแล้วมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวด้วยยิ่งอย่างที่บอกนะยิ่งโทรศัพท์มันฉลาดเท่าไหร่มันจะยิ่งประมวลภาพประมวลแสงให้ภาพมันสวยที่สุดเลยไม่รู้ว่าถ่ายจริงเวลาเท่าไหร่ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ